หตุผลท็อปฮิตเลยนะคะที่ทำให้คุณอะไม่ได้สิ่งที่คุณปรารถนาสักทีครูใช้คำว่าสักทีนะคะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาสักทีไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้อะไรก็ตามนะคะถ้าคุณปรารถนาจริงๆครูใช้คำว่าจริงๆซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองจริงๆถามกี่รอบก็ตอบแบบเดิมอยู่ดีว่าฉันปรารถนาที่จะมีเงิน10ล้านฉันปรารถนาที่จะเป็นร่มโพร่มใสให้ครอบครัวฉันฉันปรารถนาที่จะเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูลของฉันฉันปรารถนาที่ฉันจะเป็นต้นตระกูลโคตรรวยให้กับตระกูลฉันฉันปรารถนาที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่จะสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับลูกค้าที่ฉันรักทุกคนหรือฉันปรารถนาที่จะสร้างธุรกิจของฉันให้ไปทั่วโลกเลยทุกทวีปธุรกิจฉันคนต้องได้เสพสินค้าของฉันคนต้องรู้จักแบรนด์ฉันทั่วโลกเลยแต่สิ่งที่เราปรารถนาหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราคิดตั้งเป้าปักหมุดไว้มันยังไม่ถึงสักทีข้อที่1ท็อปฮิตเลยก็คือใน1วันนี้24ชั่วโมงเราไม่อนุญาตให้ตัวเองฝันกลางวันหรือเอาใจไปแตะที่เป้าหมายของเราเลยจิตใต้สำนึกทำงานช่วยคุณอยู่ตลอดเวลาคุณต้องทำงานร่วมกันกับเขาในระหว่างวันที่คุณลงมือทำแล้วมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามหรือระหว่างที่คุณกำลังเดินทางตามความฝันของคุณมันยังไม่เป็นดั่งใจปรารถนาเราบางคนเลือกที่จะหงุดหงิดเลือกที่จะบ่นกลนด่าหรือเราบางคนเลือกที่จะหรือฉันไม่เหมาะฉันเลิกทำดีกว่านั่งทะเลาะถกเถียงกับตัวเองสิ่งที่คุณจะต้องทำคือไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นความท้าทายใดๆจะเกิดขึ้นคุณจะต้องมีเวลาโฟกัสภาพความสำเร็จทุกวันอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยแบบคนขี้เกียจเลยทำงานแบบคนขี้เกียจเลยตื่นเช้ามาคุณต้องตั้งเสาสัญญาณถ้าคุณต้องการที่ให้ธุรกิจคุณส่งออกไปทั่วโลกในตอนเช้าคุณต้องนึกถึงเป้าหมายคุณต้องหยิบสมุดที่คุณเขียนเป้าหมายของคุณขึ้นมาทบทวนขึ้นมาอ่านเขาเรียกว่าใส่พลังโฟกัสให้กับเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้24ชั่วโมงใน1วันถ้าคุณไม่ได้ระลึกถึงเป้าหมายคุณเลยจิตใต้สำนึกไม่รู้จะช่วยงานคุณยังไงนะคะคุณต้องให้อาหารหล่อเลี้ยงจิตใต้สำนึกด้วยเขาก็ต้องทำงานร่วมกันกับคุณคุณก็ต้องร่วมทำงานกับเขาไม่ใช่ว่าคุณจะใช้สมองคิดไปข้างหน้าอย่างเดียวคุณต้องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณคุณด้วยภาพความฝันให้มันหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเลยว่าครอบครองแล้วได้แน่สำเร็จแน่เห็นภาพนั้นอยู่เนืองๆคลุกอยู่กับความฝันเป้าหมายอยู่เนืองๆและไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกลับจะยิ่งเพิ่มกำลังวังชาให้การลงมือทำของคุณมันทรงประสิทธิภาพจิตมันสั่งกายอีกทีนึงเนาะพอจิตมันรู้สึกครอบครองรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเป็นไปได้การทำงานของคุณมันจะมีชีวิตและมันจะมีชีวา